รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับวันนี้นะครับเอาใจสายหวานเต็มๆเลยนะฮะกับเมนูแสนอร่อยอย่างไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟนะฮะดังนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือเป็นภาชนะของเรานะฮะจะเป็นหม้อไฟแบบนี้นะครับก็ตักไอศกรีมเรียงใส่ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่นี้ก็ถือว่ารับประทานได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะธรรมดาไปนะฮะด้วยความที่วันนี้นะฮะเราจะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมกะทิหม้อไฟนะครับเราจะต้องเพิ่มความเขาเรียกว่าลูกเล่นนิดนึงแล้ววันนี้นะครับออปชันที่ผมเตรียมมานะฮะอันนี้จะเป็นบิสกิตเคลือบสตรอเบอรี่นะครับมีบิสกิตไส้ครีมฮะมีเยลลี่หรือว่ามีซีเรียลก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่ตัวน้ำแข็งแห้งครับนี่ใส่ลงไปในกล่องแบบนี้เลยครับเอาละครับหลังจากตกแต่งเรียบร้อยนะครับเรานำน้ำแข็งแห้งนะครับใส่ลงตรงกล่องนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะในวาระพิเศษนะฮะอย่างเช่นวันเกิดต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนำไอศกรีมเนี่ยมาเสิร์ฟในรูปแบบที่มีกิจกรรมนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้และตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสตำรับบราวนี่นูเทลล่าของเราวันนี้แตกต่างจากคนอื่นนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำเสร็จแล้วก็ได้บราวนี่ที่ร่วนซุยพอรับประทานคู่กับนูเทลล่าแล้วไม่อร่อยน่าเสียดายจังคุณผู้ชมวันนี้ตำรับบราวนี่ของเรามีความนุ่มชุ่มฉ่ำหนึบหนับและยิ่งรับประทานคู่กับนูเทลล่าด้วยแล้วคุณผู้ชมฟินมากเลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำบราวนี่นูเทลล่าใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะเบกกิ้งโซดาผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมน้ำตาลใส่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องเติมส่วนผสมช็อกโกแลตที่ละลายไว้คนผสมให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใช้พิมพ์วงแหวนกดและตักผิวหน้าเนื้อเค้กออกเล็กน้อยหยอดหน้าด้วยนูเทลล่าแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและอัลมอนด์สไลซ์เพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคัพเค้กคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบ
กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้สลับกับนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ค่ะแบ่งบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบออกเป็น4ส่วนส่วนละ100กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนสุดท้ายเป็นบัตเตอร์ครีมสีขาวทาบัตเตอร์ครีมสีครีมลงบนคัพเค้กให้ทั่วเป็นใบหน้าซานตาคลอสบีบบัตเตอร์ครีมสีขาวเป็นหนวดของซานตาคลอสตกแต่งด้วยคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตเป็นตาบีบบัตเตอร์ครีมสีแดงเป็นหมวกซานตาคลอสและบีบบัตเตอร์ครีมสีฟ้าและสีขาวเป็นลูกตาของซานตาคลอสให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเสิร์ฟเย็นๆชื่นใจมากเลยรวมมิตรนมชาเขียวคุณผู้ชมคะถ้าเอ่ยชื่อถึงคำว่ารวมมิตรทุกคนก็ต้องคิดถึงว่าเป็นขนมไทยมีน้ำแข็งใสแล้วก็มีกะทิหอมกลุ่นอันนั้นอาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเจนใหม่เขาก็สนใจที่จะรับประทานขนมอร่อยแบบนี้แต่ขอเป็นนมได้ไหมวันนี้เลยจัดให้คุณผู้ชมเป็นรวมมิตรนมแล้วก็ชาเขียวด้วยเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ชมเราคงต้องเตรียมนมชาเขียวก่อนให้มันมีรสชาติอร่อยแล้วก็ประทับใจวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำนมชาเขียวมาฝากทุกท่านนะเริ่มต้นอันนี้ต้องเป็นชาเขียวหรือที่เรียกว่ามัทฉะคุณภาพดีจากญี่ปุ่นนะเนี่ยกลิ่นจะได้ระดับนึงแต่เมื่อโดนความร้อนหรือลงในน้ำอุ่นจะมีอีกกลิ่นนึงคุณผู้ชมนี่พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเขาบอกว่าถ้าเป็นชาเขียวหรือมัทฉะคุณภาพดีเพียงแค่โดนน้ำอุ่นๆก็จะละลายเข้ากันดีแล้วนี่กลิ่นรอยขึ้นมาถึงตรงนี้แสดงว่าเป็นชาเขียวแท้และมีคุณภาพตายหอมมากเลยนี่แหละค่ะชาเขียวจริงๆเตรียมส่วนผสมนี้ไว้ก่อนเอาละเราจะใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ใส่ลงไปมันจะเกิดความหวานหอมและอร่อยขึ้นและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือนม UST สำหรับตีฟองตราฟอลคอน Professional คุณผู้ชมใส่ตัวนี้ลงไปด้วยจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นนมที่มีความละเอียดรับประทานเสร็จแล้วจะติดใจนะคุณผู้ชมจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคุณผู้ชมคนผสมเบาๆไม่ต้องนำไปต้มอีกนะคุณผู้ชมพอนมเราก็เพิ่งเทจากกล่องครีมเทียมข้นหวานก็เพิ่งเปิดจากกระป๋องนะคุณผู้ชมผสมของนม2ชนิดเข้ากันเราก็จะใส่ชาเขียวที่เราละลายไว้ลงไปนะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งและนำนมส่วนนี้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็รีบไปตลาดจัดการซื้อเครื่องหวานเย็นที่คุณผู้ชมชอบเดี๋ยวนี้เขาทำไว้สำเร็จรูปไม่ต้องมายืนทำเองให้มันยุ่งยากคองแครงเป็นสีๆยังไงก็ตามซื้อมาเสร็จก็ต้องล้างน้ำนะคุณผู้ชมใส่คองแครงหลากสีลงไปก่อนตามด้วยลอดช่องสิงคโปร์ทับทิมกรอบใส่ลงไปอุ้ยตายสีสันก็สวยนะลูกชิดเชื่อมขนุนสุกเป็นขนุนสดก็ได้คุณผู้ชมไม่มีขนุนกระป๋องก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมสิ่งที่จะทำให้เครื่องหวานเย็นของเราทรงตัวแล้วไม่พองบวมชิ้นเบลอบลาเมื่อเราใส่นมก็คือต้องแช่น้ำเชื่อมไว้สักครู่หนึ่งน้ำเชื่อมที่เหมาะกับชาเขียวคงเป็นกลิ่นเดียวนะคุณผู้ชมคือกลิ่นมะลิจัดการคนให้เข้ากันเห็นไหมสวยตัวสวยๆรัดๆอยู่ตรงนี้และถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่ถึงเวลารับประทานก็แช่ตู้เย็นได้นะคุณผู้ชม
นมก็แช่ตู้เย็นพอเวลาจะเสิร์ฟก็หยิบออกมาเทผสมกันใส่นมชาเขียวของเราลงไปตายแล้วไฮโซมากคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ถ้วยเล็กถ้วยน้อยรับประทานจะเป็นถ้วยหวานเย็นนี่เขาต้องแบบแก้วยังก็เหยือกดอกไม้หรือจะกันดอกไม้อะคุณผู้ชมเพราะมันจะได้ขายได้ราคาแล้วก็แพงหน่อยมาเสิร์ฟถ้วยยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไม่ได้เงินนะคุณผู้ชมล้วงลึกหน่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน่ารับประทานมากเลยแต่ขอโทษนะคะยังเสิร์ฟไม่ได้เพราะการชงชาแบบญี่ปุ่นก็ยังมีพิธีรีตองเดี๋ยวเสิร์ฟรวมมิตรชาเขียวเดี๋ยวก็ต้องมีพิธีรีตองโรยหน้าด้วยผงชาเขียวค่ะเดี๋ยวใจดีค่ะเดี๋ยวให้เยอะเสิร์ฟค่ะรวมมิตรนมชาเขียวหวานเย็นชื่นใจแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนคุณผู้ชมคะช่วงหน้ามีเค้กอัพไซด์ดาวเผือกและมันรอคุณผู้ชมคะเค้กของเราเนี่ยจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนที่มีกลิ่นอายของมะพร้าวเค้กอัพไซด์ดาวเผือกกับมันนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นขณะร้อนเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นในส่วนของครีมชีสควรมีลักษณะร้อนเพื่อไม่ให้ครีมชีสเป็นเม็ดและส่วนผสมเนียนตีผสมจนเข้ากันใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมวุ้นครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีเค้กสปันรองไว้แล้วประมาณ2/3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินราสเบอร์รี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นราสเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นครีมชีสรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยลูกชุบและใบแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูคุกกี้แอปเปิ้ลมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมส่วนแรกผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่1และส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวแบ่งส่วนผสมที่ได้อีก2ส่วนน้ำหนักส่วนละ50กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นใบแอปเปิ้ลและส่วนที่2ผสมผงโกโก้คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นก้านแอปเปิ้ลและนำส่วนผสมสีแดงสตรอเบอรี่ที่เหลือผสมสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่2สำหรับทำเป็นลายแอปเปิ้ลสีแดงเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งนิ้วกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงใส่ถาดอบ
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตกแต่งคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งให้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวและตกแต่งลายแอปเปิ้ลสีเขียวและสีแดงให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเอาใจคนชอบทานมะพร้าวชื่อเมนูชื่อว่าอะไรคะTaro and Sweet Potato Upside Down Cake ครับโอ้โหเค้ก Upside Down เผือกกับมันนั่นเองเอาล่ะค่ะตัวเค้กของเราวันนี้จะประกอบด้วยส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อเค้กที่เป็น Upside Down Upside Down แปลว่ากลับด้านขึ้นมาตอนเสิร์ฟนอกเหนือจากเค้กแล้วยังมีหน้าเกรสที่ฉ่ำๆใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้เค้กของเราอร่อยยิ่งขึ้นและอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเรา2คนมีซอสสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเอาล่ะค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวซอสก่อนซอสของเราเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็มีความหอมจากนี่เลยค่ะน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเราใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณ100กรัมนะคะโอเคเนาะใช่แล้วจากนั้นทุกครั้งเลยเวลาเราทำซอสอะถ้าเราไม่อยากให้ซอสของเราเนี่ยนะใส่แป้งข้าวโพดแล้วเป็นลูกๆคนแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมก่อนตั้งเตานะคะแป้งข้าวโพดลงไปแล้วคนแป้งข้าวโพดจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะคุณผู้ชมค่ะกะทิเนี่ยใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะอ่ะคนเลยมามิจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและใบเตยมัดปมค่ะตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลางวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักขนาด18ซมตราหัวมะลายค่ะเดือดแล้วนะคะโอเคโอเคเทลงไปที่ชามเลยค่ะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็เอามาทำเป็นซอสค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเค้กกันวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF นะคะเราใช้ไข่แดงทั้งหมด4ฟองไข่ขาวปริมาณเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ขาวกับครีมออฟทาทาใส่ลงไปรอในอ่างผสมก่อนจากนั้นเราจะมาทำขั้นตอนของไข่แดงกันส่วนผสมไข่แดงของเราเนี่ยจะมีไข่แดงนะคะ4ฟองน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆนะคะโลโก้ลิปบิ้นตรงนี้แล้วก็แถบสีชมพูแบบนี้น้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเผือกบดแล้วก็มันม่วงบดสีผสมอาหารสีม่วงค่ะใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนเลยนะมามิค่ะคนเลยค่ะเกลี่ยเขาให้ลงไปบางอันเยอะเกินไปทำยังไงอ่ะเป็นไรเราจะตีไข่ขาวเลยนะคะ30วิก่อนประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะโอเคตั้งยอดไหมคะโอเคเราได้เนื้อที่เข้ากันแล้วล่ะคนมากไม่ได้เดี๋ยวยุบโอเคจากนั้นเราจะตักส่วนผสมของเราลงไปในทิมว้าวอุ้ยเนื้อดีมากขนาดแบบแค่ช้อนขึ้นไปอย่างนี้ก็คือยังอยู่อ่ะแต่ว่าเราโฟไข่ขาวเก่งมากเลยนะนี่เนอะอุ้ยเราชอบนะเค้กสูตรนี้ใช้ทำง่ายมากเลยอ่ะเราว่าคนเพิ่งเริ่มทำเค้กน่าจะสนุกกับเขาอ่ะโอ้โหเห็นไหมอาจารย์เมย์เก่งมากอ่ะคำนวณสูตรเป๊ะมากเลยอ่ะ Thank you นะเบาๆหน่อยที่เราต้องเคาะแรงหน่อยอ่ะเพราะว่า
เนื้อข้างล่างของเราอ่ะเมื่อกี้เราใส่มันใส่เผือกลงไปใช่ไหมถ้าเราไม่เคาะเคาะแรงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกิดปัญหาคืออบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแยกชั้นแล้วเหลือเป็นรูเป็นโพรงอากาศซึ่งทำให้เค้กของเราไม่น่ารับประทานโอเคเราอบ160นะ14ถึง15นาทีเค้กอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นซอสน้ำตาลทรายแดงของเราแล้วก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะเคลือบเกลสด้วยเกลสของเราจะมีน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นและอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะกะทิลงไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาเหลือนิดเดียวเองเจ้าเกลสตัวนี้ไม่ต้องตั้งไฟเลยใช่ไหมค่ะไม่ตั้งค่ะเป็นไอซิ่งทำให้เขาน่ารับประทานหน้าวาวตลอดใช่แต่กินเข้าไปเสร็จแล้วอู้อร่อยทำให้หน้าของธัญพืชเราไม่แห้งไม่แห้งแต่ไม่เงาโอเคแต่อร่อยจากนั้นถ้าเสิร์ฟเป็นจานเราก็สามารถเอาซอสของเราตักใส่มุมนึงของจานก่อนแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเค้กของเราวันนี้ข้างบนมันจะออกเค็มๆมันๆแล้วมีกลิ่นกะทิที่ไม่โดนความร้อนเป็นกะทิสดๆหน่อยอ่ะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นกลิ่นกะทิคู่น้ำตาลทรายแดงตีคู่กันมาคิดดูสิว่าเนยชิฟฟ่อนที่เบาๆเลยได้เคี้ยวมันได้เคี้ยวเผือกมันเพลินมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆอบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้อาจารย์นิสักและอาจารย์เมย์ได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูขนมหวานอร่อยๆ อย่างไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมมาฝากกันครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นเค้กขนุนกะทิสดหอมมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่านี่คือซินนามอนบันเราเติมครีมชีสข้างบนให้ไม่เห็นหน้าเลยอะมันนี้ก็ใช่อะถ้าลาดสักขนาดนี้จะอร่อยนะ